สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องพิสตันเทปนะครับก็จะพิสตันเทปเนี่ยเป็นหน่วยความจำนะฮะที่เก็บค่าได้แค่1หรือ0นะฮะก็คือเปิดหรือปิดแค่นั้นนะครับแล้วก็เมื่อเรากดเนี่ยมันจะตามคำสั่งตามโค้ดที่เราใส่เข้าไปนะเช่นถ้าเป็นบล็อกกระจกเนี่ยมันจะไม่ส่งเสียงนะฮะถ้าเป็นบล็อกเหล็กมันจะส่งเสียงนะครับประมาณนี้ก็พิสตันเทมนะฮะจะใช้อันนี้ของผมใช้หลักการของการผ่านกระแสนะฮะก็คือถ้าเป็นกระจกก็จะผ่านกระแสไม่ได้นะเช่นเดียวกันกับโกลด์สโตนฮะโกลด์สโตนก็จะผ่านไม่ได้บล็อกก็เป็นสลิดบล็อกอะไรก็ได้นะฮะถ้าเป็นพวกทานเปอร์เซ็นต์ก็พวกนี้ฮะพวกกระจกพวกรั้วอะไรพวกนี้นะฮะมันจะทำให้ผ่านกระแสไม่ได้แล้วก็จะไม่แสดงอินพุตในตอนนั้นนะฮะอันนี้ใช้พอลิมิเตอร์นะฮะต่อเข้าไปที่พิสตันเพื่อดันให้มันหมุนนะฮะให้มันหมุนแล้วก็ต่อเอาพุทตัวนี้ออกมาที่โน้ตบุ๊กนะฮะวิธีสร้างนะครับอันนี้ออกจะใหญ่นิดนึงนะฮะขั้นแรกนะฮะข้อมูลก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่าพิสตันจะวางในแนวที่แบบมันหมุนกันนะฮะก็คือถ้าเป็นนี้ตรงนี้ก็จะหมุนต่อไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะหมุนไปต่อไปตรงนี้แล้วก็จะกลับมาที่เดิมนะฮะประมาณนี้ของเราจะใช้เป็นแบบทำให้ทำงาน2อันภายในครั้งเดียวนะครับอันนี้วิธีวางนะฮะจะดูว่าลิมิเตอร์เนี่ยไปทางไหนก็ดูที่การดันนะฮะก็คือสมมติอันเนี้ยบล็อกเนี้ยต้องดันก่อนนะฮะบล็อกนี้ต้องเริ่มดันก่อนมันถึงจะตกบล็อกนี้ถึงจะดันได้แล้วก็เอาบล็อกหลังเนี่ยใส่ลิมิเตอร์เข้าไปแล้วก็บล็อกแรกเนี่ยชี้มาอย่างนี้นะฮะเช่นเดียวกับด้านนี้ครับบล็อกนี้เนี่ยต้องดันไปก่อนตรงนี้ถึงจะเอ้ยผิดละขออภัยครับถูกแล้วมันก็คือด้านนี้จะดันก่อนนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะดันไปนะฮะมืดแล้วอันนี้ดีเลย์มาเป็น3นะฮะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็วางลิมิเตอร์นะฮะอย่างนี้แล้วก็เชื่อมสายเข้าด้วยกันนะครับไม่มาไงเนี่ยเชี่ยเริ่มปิดโหมดฟิตฟูลนะฮะโอเคครับจากนั้นถ้ามันทำงานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ยอมดันนะฮะตรงนี้เราต้องใช้ power limiter นะฮะในการทำให้มันทำงานนะฮะคือวางไปอย่างนี้ delay เป็น2นะฮะตรงนี้input จะอยู่ด้านไหนก็ได้นะที่ให้ listen ตรงนี้ทำงานหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับ input จะใช้เป็น button ละกันเนอะจะใช้เป็น river ก็ได้นะแต่ว่าเวลาสับแล้วเนี่ยมันต้องสับกลับอีกทีนึงแล้วก็ค่อยสับลงไปใหม่นะฮะแต่ button นี่จะไปได้เลยนะแล้วก็กดได้เลยอันนี้จะเป็นรุ่นที่ spam ได้นะฮะก็คือเมื่อ buttonออกมาเนี่ยสามารถกดได้ทันทีเลยบล็อกหลุดอันหนึ่งนะฮะเขาทำงานปกตินะฮะนี่จะเห็นได้ว่าเมื่อประทอนหลุดออกมาเนี่ยสามารถกดได้ทันทีนะฮะก็จะหมุนของมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะฮะ
องสามอะไรพวกนี้ไอ้เราต้องการให้เป็น1 0 0 1อะไรพวกนี้นะครับก็ทุกของเราก็วางนะครับก็คือถ้าที่ไหนต้องการให้เป็น0แล้วก็ใส่กระจกลงไปนะเช่นอันนี้จะเป็น0ทั้งหมดนะครับมันก็จะไม่แสดงเลยยกเว้นบล็อกในบล็อกเดียวนะฮะก็คือเมื่อจะทำงานเมื่อการขดทุกๆกี่ครั้งก็ว่าไป1 2 3อันนี้สามารถขยายได้นะสามารถขยายได้นะครับแล้วก็เอากระจกวางจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีบล็อกนะฮะก็ต้องวางให้มีบล็อกตรงข้ามกันอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ย้ายไปต้องทำให้ดีเลย์มันเท่ากันนะครับไม่งั้นมันจะบางทีมันอาจจะดันบล็อกก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะบล็อกอยู่ไหนตรงข้ามกันนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็ย้ายไปตรงนี้แล้วก็ทำเป็นอินพุตออกมาตรงนี้นะฮะจากนั้นลองกดดูหมุนเหมือนเดิมนะฮะเมื่อครบรอบที่มันก็คือบล็อกนี้ไปอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะ